สวัสดีครับสุนิโจทาวเวอร์ชาแนล YouTube ครับเพจดังรัดสตรีทฟู้ดนะฮะผมอยู่ที่ตลาดสารตลาดหน้าสารจังหวัดชลบุรีนะฮะนี่ครับมาเจอร้านข้าวต้มปลาคนเยอะมากไม่มีที่นั่งเลยทำไมไม่ขายดีอย่างนี้อ่ะนะสวัสดีครับคุณแม่นี่เจ้าของร้านนะทำไมถึงขายดีขนาดนี้ไม่มีโต๊ะนั่งของสดเพราะอร่อยของสดใช่ไหมของสดแท้ค่ะที่นี่อ่ะของสดแท้ด้วยดูดิมันไม่มีไม่สดไม่ขายไม่อร่อยไม่ให้ดูดิคนนั่งเต็มไปหมดเลยเก็บตังค์ด้วยเร็วเขามีอะไรที่เด็ดเดี๋ยวมาดูกันนี่อันนี้คือปลาเนื้อปลาลวกใช้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาช่อนทะเลโอ้ใช้ช่อนทะเลด้วยใช้ปลาช่อนทะเลนะต้องเติมน้ำนะนี่เขาต้มเป็นหม้อทองเหลืองนะต่อเขาต้มปลาหนึ่งเขาต้มสูตรโบราณใช่ไหมราคาเริ่มต้นที่50บาท60บาท70บาทพิเศษ100แต่จานใหญ่มากจานใหญ่มากอันนี้เป็นไข่ปลานะไข่ปลามีหอยนางรมต้องเติมให้พอไปเลยต้องมีกุ้งมีหมึกแล้วน้ำแข็งมาลงหอยหน่อยนึงด้วยหอยวันนี้ตัวมันเล็กไปหน่อยหอยตัวเล็กไปหน่อยช่วงนี้หอยมันซุดเพราะว่าที่นี่ใช้แกะมาวันต่อวันเลยแกะใหม่ๆเป็นหอยนางรมจากชลบุรีเลยนี่เขาบอกว่าวันนี้ตัวเล็กไปหน่อยว่ะคือต้องแกะใหม่ๆเลยไม่ได้ซื้อตลาดปลาสับหางหัวอย่างเดียวแล้วก็ปลาหนึ่งปลาสับหางหัวอย่างเดียวปลาหนึ่งแข็งลงหน่อยตกลอันนี้อะไรหัวปลาเหรอจะหมดหม้อแล้วหมดหม้อแล้วปลาที่นี่ขายดีอ่ะหัวปลานะลูกค้าชอบปลาอะไรนะที่นี่ใช้ปลาช่อนทะเลจ้าช่อนทะเลทั้งหมดเลยร้านนี้นะจ้าอ๋อร้านนี้ใช้หมอทะเลค่ะไม่ใช่หมอทะเลขายชาม200ถ้าเป็นหมอทะเลไซส์ใหญ่นะตัวนึงก็ 2-300 โลแล้วชาม50บาทอ๋อนี่ขาย50บาทปลาอะไรเขาต้องปลานะเขาต้องปลา50บาทแต่มันจะมีทะเลด้วยมีหมึกมีกุ้งด้วยอีกราคาหนึ่ง60บาท70บาทอย่างนี้นะชื่อว่าร้านข้าวต้มปลาราชาชลบุรีนะข้าวต้มปลาราชาชลบุรีแม่หยิบไข่มาหั่นหน่อยตามตัวไปเลยนี่ไม่สั่งกลับบ้านได้อย่างนี้สั่งกลับบ้านนะครับข้าวต้มปลาหนุ่มนึงข้าวต้มหัวที่จ่ายตังค์แล้วไม่มีที่นั่งเลยคนยืนรอหน้าร้านเพียบเลยนะครับนี่อะไรวันพิเศษ3แล้วก็ปลาไข่พิเศษเลยโอ้ตรงนี้ร้อนตรงนี้ร้อนกับกุ้งนี่เกลือใส่ไปนี่เลยโอ้โหเขาจะทำดีแล้วมีปลาหนังหลายจานสั่งอะไรที่หลังข้าวหลามใส่ข้าวต้มปลาเป็นลวกนะครับวันนึงกี่จานก็ไม่รู้นะเอาคุณแม่วันนึงขายกี่จานไม่รู้นะน่าจะหลายร้อยชามนะแกบอกว่านับไม่ถูกนะไม่รู้กี่จานนะไม่มีเวลานับไม่มีเวลานับแต่เงินอย่างเดียวอันนี้เป็นไข่ปลาอันนั้น70บาทนะที่ทำอยู่นะก็คือพิเศษขายไม่แพงค่ะเกาเหลาข้าวต้ม70บาทกินที่อื่นกินไม่ได้ครับยกค่ะ3
นี่เนื้อเด้งเลยปลาช่อนทะเลปลาหนังปลาอะไรใช่ไหมพี่แซ่หรือธรรมดาหัวหมดแล้วหัวหมดแล้วปลาช่อนทะเลมาใหม่เลยข้าวหงสูงไม่ติดคานเริ่มก็ต่อช้ารับน้ำเร็วรับข้าวต้มหงสูงปลาไข่สองปลาไข่ให้สองคนยืนรอเทียบนะฮะนี่ครับทำไม่ถูกนะลงกระทะด้วยต้มข้าวใส่กระทะให้หน่อยเร็วข้าวใส่กระทะให้หน่อยในใส่ข้าวเข้าไปเยอะมากเลยยกเร็วจะมีแบบสั่งกลับบ้านด้วยนะแล้วก็กินนี่ด้วยนี่ปลาหมึกรวกใหม่ๆไหนที่ไปขายหญิงคืออะไรอะไรอะไรไม่ขายกุ้งไม่ขายใช่ไหมปลากุ้งอะไรกุ้งสองไม่ขายหนึ่งสองฟังแล้วจะไปเก็บตังแล้วกุ้งสองไม่ขาดเลยปลาไข่พิเศษไม่จำด้วยสิแล้วก็กุ้งหอยสองโอ้ยนิดเดียวปลาไข่พิเศษเอากุ้งเสร็จแล้วยกไปเลยยกไปเลยอันนั้นจะไม่ขาดเอาต้มปล่อยจบปลาไข่พิเศษกุ้งหอยสองรวมนิดเดียวปลาไข่พิเศษนี่ไงเอาไปสิยังไม่ได้ใส่ไข่เลยไปไหนอ่ะลูกหอยสองว่าอะไรนะรวมทำไม่ได้หยุดเลยนะครับน่ากินมากครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับร้านข้าวต้มปลาราชาตลาดหน้าศาลชลบุรีนะครับอย่าลืมมาชิมดูนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจดังและเดอะสตรีทฟู้ดนะครับแล้วก็ช่อง YouTube สนิทเจียวทราเวลนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ